มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่น่ามาใช่ไม่น่ามาเป็นเล็กหากันแบบนี้นะมันไม่น่ารักนะความจริงคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยออกตัวว่าความรักแฮปปี้อยู่นะฮะอยู่ในช่วงปรับจูนเข้าหากันสำหรับคู่ของคุณเชาแล้วก็ก้าวนะครับแต่ว่าวาเลนไทน์ปีนี้บอกว่ายังไม่มีแพลนไปไหนนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งส่วนประเด็นที่มีคนได้เรียกมาฝ่ายหญิงนะฮะบอกว่าหน้าอกเล็กจะตัวโกรธไหมรู้สึกอย่างไรถามหน่อยเรารู้แล้วแหละเราก็อยู่ข้างเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ฟังเขาก็ไม่เป็นไรเราก็มันก็โลกโซเชียลเนาะเราจริงๆก็ไม่ค่อยพูดถึงอะไรขนาดนั้นแต่เราก็เข้าใจว่าโลกโซเชียลมันก็คือโลกโซเชียลอ่ะทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือแค่ว่าจะพิมพ์กดพิมพ์พูดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ถึงขั้นเชิงมาเครียดนะแต่คือแบบมันเป็นฟีลแบบตลกซะมากกว่านิดนึงว่าแบบเฮ้ยคนนั้นคนนี้ก็จะมาแบบจับจ้องแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่รู้สึกว่าโลกโซเชียลอ่ะกับดาราที่ต้องเจอห่วงไหมจริงๆก็ไม่ชอบให้แต่งตัวโป๊ะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็ไม่ห้ามนะคะก็ห้ามบ้างครับจริงๆไม่ถึงขั้นว่าห้ามใส่อย่างนั้นห้ามใส่อย่างนี้หรอกแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดชุดนี้ใส่ออกมาแล้วมันดูโป๊ไปอ่ะมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเชื่อไหมคะเชื่อบ้างจริงๆก็ปรับจูนกันเรื่อยๆด้วยระยะเวลาหรืออะไรเงี้ยครับเลนส์อายุอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กันก็โอเคนะระดับนึงแล้วถ้ามีถ่ายรูปคู่กันก็ลงกันบ้างครับผมมันแล้วแต่จังหวะแหละจังหวะที่เราไปมากกว่าทริปเที่ยวเยอะไหมคือจริงๆอ่ะมันจะเยอะกว่านี้แต่เวลามันไม่มีเอาที่ได้ก็คือไปตามแบบตามเวลาที่ได้มากกว่า